นางสุภัตราวงจันทร์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพขร่มโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำประจำปีงบประมาณ2561ณบริเวณคูเมืองรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพดูนายสมเจตเปลื้องนุชอำเภอศรีเทพมอบหมายให้นายวิทยารัตนมณีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองเป็นประธานในการเปิดโครงการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแหล่งน้ำปิดคูเมืองโดยมีมวลชนจิตอาสาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าที่อุทยานและโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรืองร่วมกิจกรรมกว่า200คน